นุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูโกรวีกรุง CD Organizer โปรแกรมบัญชีที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งนักบัญชีและผู้บริหาร02-731-3755สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Money ค่ะรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมกับดิฉันพรวรรณตินาราและทีมงาน Money Channel นะคะอาทิตย์วันจันทร์แบบนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นสัปดาห์กันนะคะวางกลยุทธ์การลงทุนกับทางพี่ลูกหมูคุณนฤมลบุญสนองในช่วงหน้าของรายการติดตามกันได้เลยนะคะแต่สำหรับตอนนี้ไปติดตาม Smart Planning กันก่อนค่ะครับถ้าหากเราพิจารณาถึงกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญมากในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับและเป็นสิ่งที่ทุกๆกิจการต้องทำนั่นก็คือเรื่องของการบริหารการเงินของกิจการนั่นเองนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดแล้วก็การเติบโตของบริษัทซึ่งในเรื่องของการบริหารการเงินของบริษัทหรือกิจการตรงนี้นะครับวิธีการต่างๆเหล่านั้นเราสามารถนำเอามาปรับใช้ในเรื่องของการบริหารการเงินส่วนบุคคลของเราได้เหมือนกันนะครับมีทั้งหมด6วิธีเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันแรกก็คือเรื่องของการสร้างแผนนะครับแผนการทำธุรกิจหรือว่าการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการนั่นเองในแง่ของกิจการก็ต้องมีการกำหนดสิ่งที่กิจการหรือบริษัทนั้นต้องการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งก็คือเรื่องของตัวเป้าหมายเชิงธุรกิจนะครับในเรื่องของชีวิตหรือการเงินส่วนบุคคลก็เช่นเดียวกันนะครับเราควรที่จะมีการกำหนดเป้าหมายต่างๆอาจจะเป็นแบ่งไปตามหลักไมล์นะครับหรือไมล์สโตนสำคัญของช่วงชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานนะครับการส่งลูกเรียนหนังสือหรือว่าการเก็บออมเงินเพื่อที่จะใช้สำหรับเป้าหมายเฉพาะต่างๆนะครับซึ่งเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วก็จะทำให้เราสามารถที่จะวางแผนการที่มีความเกี่ยวเนื่องต่อไปได้นะครับอันดับที่2นะครับเป็นเรื่องของการดูเรื่องของกระแสเงินสดแล้วก็ดูเรื่องฐานะทางการเงินนะครับซึ่งก็คือในแง่ของกิจการก็ต้องมีการทำเรื่องของงบกระแสเงินสดแล้วก็ในเรื่องของตัวงบดุลของกิจการอันที่3เป็นเรื่องของการทำงบประมาณครับซึ่งการทำงบประมาณก็คือการเอาข้อมูลเรื่องของการใช้จ่ายที่เราได้ทำในเมื่อขั้นตอนที่แล้วมาเป็นการคาดการณ์และก็ประมาณการนั่นเองถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อที่เราสามารถที่จะวางแผนรองรับได้นะครับอันที่4ก็คือเป็นเรื่องของการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะครับเราจะสังเกตได้ว่ากิจการต่างๆหากจะต้องมีการใช้เงินอะไรก็มักจะมีเรื่องของกระบวนการเพื่อที่จะอนุมัติก่อนที่จะทำการใช้จ่ายตรงนั้นนะครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าหากเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากงบประมาณที่ตั้งไว้นะครับก็จะมีกระบวนการที่ค่อนข้างรัดกุมแล้วก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์กันนะครับก่อนที่ตัดสินใจกันค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการคิดก่อนใช้นะครับเพื่อที่เราจะได้ประเมินได้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เราจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้นะครับอันที่5ก็คือเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเพราะว่าการประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยจะส่งผลโดยตรงต่อกำไรหรือว่าbottom line ของธุรกิจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในกิจการต่างๆก็อาจจะมีการตั้งทีมเพื่อที่จะพูดคุยกันนะครับหาแนวทางในการประหยัดค่าใช้จ่ายถ้าหากในส่วนของการเงินส่วนบุคคลเราก็อาจจะพยายามคิดหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆหรือว่าถ้าหากเป็นลักษณะของมีครอบครัวนะครับเราก็อาจพูดคุยกันนะครับในครอบครัวเพื่อที่จะดูวิธีต่างๆที่เราสามารถที่จะลดรายจ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายได้อันสุดท้ายก็คือเรื่องของ exit strategy หรือว่าปลายทางของการทำธุรกิจนั่นเองนะครับซึ่งทุกธุรกิจเนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่จะต้องวางแผนเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการหาคนมาสืบทอดตำแหน่งหรืออาจจะเป็นลักษณะของการหามืออาชีพเข้ามาดูแลหรืออาจจะเป็นการลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆหรือเป็นการขายกิจการก็แล้วแต่นะครับถ้าหากเปรียบเทียบกับชีวิตของคนเราส่วนแต่ละคนก็คือเป็นเรื่องของการทำ retirement plan หรือว่าการวางแผนเรื่องของการใช้ชีวิตในบ้านปลายนั่นเองเพราะว่าถ้าหากเรามีการวางแผนล่วงหน้านะครับเราก็จะมีเวลาเตรียมการแล้วก็สามารถที่จะลงมือทำนะครับปฏิบัติตามแผนเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จได้นะครับและนั่นก็คือสิ่งที่เราสามารถนำเอามาปรับใช้ได้นะครับลองเปรียบเทียบดูก็จะเหมือนกับว่าชีวิตทางการเงินของเราก็เหมือนกับชีวิตของการทำธุรกิจนั่นเองนะครับขอบคุณครับ